คุณครูพึ่งจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมศิลปะค่ะจะเป็นศิลปะเกี่ยวกับอะไรนะนี่เลยค่ะเด็กๆคุณครูพึ่งมีกระปุกแล้วก็แป้งโดนะคะซึ่งเด็กๆทุกคนจะมีและก็ได้ไปทุกคนเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กๆจะได้สีที่แตกต่างกันนะคะสีจะไม่เหมือนกันนะคะสีแป้งโดของเด็กๆนะและคุณครูพึ่งก็มีอุปกรณ์ค่ะแผ่นรองนะคะสำหรับในการทำศิลปะปั้นแป้งโดค่ะแล้วก็มีนี่ด้วยค่ะหวีตะกร้าวันนี้จะมาทำอะไรนะมาดูกันค่ะจะทำแป้งโดสีอะไรดีนะสีอะไรดีคะเด็กๆติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักอะไรนะคะสีเขียวเหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวขึ้นเอาแป้งโดสีเขียวนะคะคุณครูเพิ่งได้ยินเสียงเด็กๆบอกมาก่อนอื่นเลยเด็กๆ เปิดกระปุกค่ะนี่เปิดกระปุกออกมานะคะเอาแป้งโดออกมาความแบบนี้นะคะเด็กๆนี่ค่ะแล้วก็เก็บกระปุกไว้ใส่เมื่อเราเล่นเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะแป้งโดของเรานะคะคุณครูทำให้เด็กๆ เองเลยอันนี้นะคะเป็นแป้งโดที่ทำจากแป้งสาลีใส่น้ำแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะเด็กๆแล้วก็พอเราเล่นเสร็จแล้วเราต้องเก็บให้ดีนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะเสียได้ค่ะเห็นไหมคะนิ่มไหมคะนี่เห็นไหมคะดูความยืดหยุ่นของแป้งโดค่ะเวลาเราเก็บเนี่ยเราเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บในตู้เย็นนะคะเด็กๆแป้งโดจะได้ไม่เสียค่ะเราจะทำเป็นอะไรก่อนดีนะคุณจะดึงเด็กๆก็คึงก่อนนะคะคึงนี่นิ่มมากเลยค่ะลูกความตะกร้าลงวันนี้คุณใช้ตะกร้านะคะกดลงไปค่ะกดลงไปนะคะดูนะแป้งโดจะกลายเป็นอะไรจากนั้นเกิดขึ้นมาค่ะแผนว้าวเป็นยังไงคะเด็กๆเหมือนอะไรเอ่ยอ่ะมันจะวางไว้นั้นนะนี่เด็กๆมองเห็นชัดไหมคะมองเห็นชัดไหมคะอ่ะงั้นเดี๋ยวคุณจะวางตรงนี้นะตรงพื้นสีขาวๆดีกว่านะคะนี่เนาะเด็กๆจะได้มองเห็นชัดนะคะเป็นอะไรดีคะเด็กๆมองเห็นเป็นอะไรอะไรนะคะเหมือนอะไรคะเดี๋ยวครูเพิ่งเติมอันนี้ให้ก่อนนี่ดูว่าเหมือนอะไรนะนี่หัวแล้วค่ะนี่หัวแล้วดูด้านข้างเหมือนอะไรนะคะเตาโอ้เหมือนเตาแล้วคะมีเด็กๆบอกมาว่าเหมือนเตาลองทำขาสิเตามีขากี่ขานะ1 2 3 และ 4เรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูเพิ่งได้เต่ามาแล้ว1 ตัวนะคะต่อไปทำอะไรอีกคะทำอะไรอีกคะเด็กๆต่อไปคุณครูเพิ่งจะทำอะไรดีคะคืนนะคะแล้วก็ใช้หวีค่ะเด็กๆนี่นะคะกดลงไปค่ะเรามีอุปกรณ์ช่วยได้นะคะเวลาเราเล่นแป้งโดนะคะเด็กๆได้หรือยังเนาะ
นี่ใช้หวีแล้วได้ลายนี้ค่ะเด็กๆเอ๊คุณกระเพิ่งจะทำเป็นอะไรนะวางไว้ก่อนนะคะใช้อีกค่ะไอเทมดูอีกนี่ค่ะเป็นอะไรคะลูกเหมือนอะไรคะต้นไม้ใช่ไหมคะเอติ่งมากค่ะน่ารักไหมคะวันนี้คุณครูพึ่งได้ต้นไม้แล้วก็ได้เต่าหนึ่งตัวเด็กๆลองไปปั้นของเด็กๆ ดูนะคะว่าเด็กๆจะปั้นได้อะไรค่ะอย่าลืมใช้อุปกรณ์ด้วยนะคะทางที่บ้านของเด็กๆมีนะคะและจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ต้องถามคุณพ่อคุณแม่นะคะขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะว่าสิ่งนั้นเราเอามาใช้ได้หรือเปล่าคะราคาเด็กๆเมื่อเราเล่นแป้งโดแล้วก็ปั้นแป้งโดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนและวิธีการเก็บผ้าเด็กๆเราก็นำแป้งโดนะคะมาปั้นรวมกันค่ะปั้นรวมกันนะคะนี่มาเก็บปั้นรวมกันให้เป็นก้อนกลมๆ ก้อนเดียวนี่นะคะลูกไปนะคะให้รวมเป็นเนื้อเดียวกันได้แล้วค่ะก็เอามาเก็บใส่กระปุกไว้เหมือนเดิมนะคะเอาไว้เล่นครั้งต่อไปที่เด็กๆอยากจะเล่นนะคะปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนำไปเก็บใส่ไว้ในตู้เย็นทุกครั้งหลังเล่นเสร็จนะคะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้คุณครูเพิ่งต้องขอลาเด็กๆไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย